คุณชายอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลอดีตรองนายกเศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งใช่ค่ะแรกเลยของรัฐบาลชุดนี้ค่ะเพื่อนร่วมรุ่นเซนคราเบียห้องเดียวกันกับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนี้กำลังอยู่หมู่บ้านกระสุนตกอยู่และอีกคนหนึ่งปัทวาสสุขศรีวงศ์เพื่อนซีเพื่อนสนิทของรุ่นเดียวกันหมดค่ะเซนคราเบียค่ะคุณปัทวาสสุขศรีวงศ์คนรวยจริง มีนาฬิกาเยอะและแพงลุงป้อมแล้วก็คุณชายอุ๋ยดังนี้เป็นต้นล้วนรุ่นเดียวกันทั้งสิ้นเนี่ยนะใช่ค่ะเอาแล้วก็อยู่ๆเมื่อวานคุณชายอุ๋ยออกมาส่งสัญญาณถึงเพื่อนป้อมลาออกเถอะขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณถึงนายกลุงตู่ค่ะดูแบบอย่างป๋าเปรมถ้าอยากจะอยู่ต่อต้องดูแบบอย่างป๋าเปรมค่ะเอาละครับเป็นประเด็นสิก็เป็นประเด็นสิต้องเป็นแน่ๆค่ะร้อนฉ่าขนาดนี้ในบัดดลเวทวงการเมืองก็สังเคราะห์กันสนั่นหวั่นไหวแค่ไม่มีเงาป๋าในงานกองทัพบก426ปีมันก็แรงแล้วนะคิดกันเยอะตัวแทนของกลุ่มอีลิตในสังคมอย่างคุณชายอุ๋ยออกมาแนะเพื่อนให้ลาออกเถอะยิ่งยกกำลังสองดังนั้นต้องไปกันที่ไปกันที่คุณชายปิยาธรเทวกุลใช่คะอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อนซี้เพื่อนสนิทร่วมเรียนกันมาน่าจะตอบเรื่องนี้ได้ค่ะเป็นสองประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งอยากจะรู้เรื่องคุณปัทวาสอยากจะรู้เรื่องนาฬิกาค่ะมากมายแก่กองแพงๆทั้งนั้นของคุณปัทวาสอยากรู้เรื่องคุณปัทวาสให้เพื่อนเลิฟที่ชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณยืมใส่อยากรู้ความในใจทำไมจึงแนะลุงป้อมให้ลาออกเธอเพื่อนอันนี้แหละทุกคนอยากฟังที่สุดทำไมถึงแนะเพื่อนแบบนี้ชัดเจนขนาดนี้มันบอกอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณชาปิยธรเทวกุลเอาละครับไปกันที่หม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชายฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานคุณชายแนะให้พลเอกประวิตรลาออกแล้วครับนักข่าวโทรมาถามนักข่าวโทรมาถามแล้วผมไม่ได้แนะอะไรใครนี่ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นผมก็บอกผมว่าลาออกแค่นั้นเองผมไม่ได้แนะใครลาออกอ๋อครับถ้าเป็นคุณชายจะลาออกโดยไม่รอผลปปช.นักข่าวมาถามถ้าเป็นผมจะทำยังไงทำผิดผมก็ต้องลาออกเท่านั้นแหละตอบแค่นั้นถ้าเป็นคุณชายจะลาออกที่บอกว่าจะลาออกนั้นหมายถึงว่าลาออกโดยไม่รอผลในชั้นของคณะกรรมการปปช.ใช่ไหมครับก็มันผิดแล้วไงก็เราผิดแล้วไม่ได้แจ้งเราก็ต้องลาออกแค่นั้นเองต้องรักษามารยาททางการเมืองผิดแล้วเพราะไม่ได้แจ้งก็ต้องลาออกไม่ต้องรอปปช.ก็ไม่รอแล้วผมจะไปรอทำไมมันติดก็ต้องก่อนลาออกเท่านั้นแสดงว่าการที่พลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นนาฬิกาของเพื่อนที่ให้ยืมใส่แล้วก็คืนเพื่อนไปครบทุกเรือนแล้วไม่รู้ยังไม่รู้อ่ะที่ไม่ได้แจ้งยืมใส่กันเนี่ยไม่รู้นะที่ไม่ได้แจ้งก็เพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเพื่อนให้ยืมใส่คืนเพื่อนแล้วจึงไม่ต้องแจ้งและตรงนี้ฟังไม่ขึ้นแล้วฮะคือหนึ่งไม่รู้ว่ายืมใส่ยังไงผมไม่รู้เรื่องไงมีคนถามผมรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไอ้ใครจะยืมอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันต้องวงในคลุกคลีกันมากถึงจะรู้ไงผมไม่ได้คลุกคลีขนาดที่จะรู้ใครยืมอะไรให้ใครแต่ที่จริงคุณชายฮะด้วยความเคารพจริงๆเขาว่ากันว่าเพื่อนร่วมรุ่นเซนคาร์เบียลุงป้อมคุณปัทวาสคุณชายอุ๋ยจะเป็น3เสือเซนคาร์เบียที่สนิทกันมากนะผมคือสนิทนะปัทวาสเป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์ผมในทางธุรกิจด้วยนะน่าดีสิแต่มันไม่ได้คลุกคลีกันชนิดที่ว่าให้ใครยืมในราคาใครเข้าใจไหมสนิทนะสนิทนะในทางธุรกิจกับปัทวาสกับผมนะเป็นพาร์ทเนอร์ผมแต่ว่าผมจะไปรู้ว่าใครยืมในราคาใครไอ้นั่นอีกเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับวงเล็กจุกจิกจุกจิกอ่ะใช่ไหม แต่ว่าโดยพื้นฐานของคุณปัทวาสเป็นคนชอบนาฬิกาแล้วก็สะสมนาฬิกาจริงๆอ๋อเขาสะสมนาฬิกาเยอะนะครับเป็นร้อยเรือนนาฬิกาเยอะ
เป็นร้อยเรือนแต่ว่าจะให้เพื่อนป้อมยืมใส่เดือนละหนึ่งเรือนเดือนละหนึ่งเรือนเวียนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำเรือนใน12เดือนต่อปีอันนี้ไม่ทราบโทรถามลูกสาวเขาถามผมไม่ได้เนี่ยต้องถามลูกสาวคุณปัทวาลูกสาวคงไม่รู้อีกพ่อจะให้ยืมใครนะอันนี้มันเรื่องแบบจุกจิกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ใครจะไปคอยสังเกตใช่ไหมเป็นเรื่องของสองคนที่จะรู้เหรอคะลุงป้อมกับคุณปัทวาลเท่านั้นก็คงจะสองคนนะผมว่าลูกสาวเขาคงไม่รู้อ่ะใครยืมใครอะไรใครนะไอ้ลูกสาวของคุณปัทวาลลูกสาวคอนนี่เป็นลูกของคุณปัทวาลหรือเปล่าเนี่ยหลานหลานเหรอฮะเออหลานอ๋อหลานไม่เกี่ยวตอนแรกผมนึกว่าลูกสาวคอนเป็นลูกแต่ว่าเป็นแค่หลานไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลานอ๋อเป็นหลานนะเป็นหลานชายเป็นลูกของพี่ชายลูกของพี่ชายอ๋อเป็นลูกของพี่ชายคนที่จะรู้เรื่องนาฬิกาของพ่อรู้เรื่องนาฬิกาของคุณปัทวาลมากที่สุดน่าจะเป็นลูกสาวนะรู้อ่ะมีกี่เรือนนะเขารู้จักจะรู้ถึงขนาดให้ยืมใครเนี่ยผมว่าลูกคงไม่รู้นะเพราะมันคงงงไปหมดนะทำไมต้องงงผมแปลกใจเอ้าคุณไม่งงเหรอคุณงงไหมล่ะเวลายืมเนี่ยมีการยืมนาฬิกาใส่คุณงงไหมเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อต้นปี60เนี่ยนะครับแล้วคุณปัทวาลได้สั่งเสียกับลูกสาวไว้ว่านาฬิกาเรือนไหนตั้งใจจะให้กับอาป้อมและอาป้อมไม่รับอะไรประมาณนั้นนะฝากเทคแคร์ต่อด้วยประมาณนั้นเคยได้ยินสตอรี่ทำนองนี้ไหมครับไม่เคยได้ยินเลยไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ได้เล่าให้ฟังไม่เคยเลยนะฮะไม่เคยเลยแต่ว่ากันที่จริงนะสนิทถึงขั้นเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยกันระหว่างคุณชายกับคุณปัทวาลเรื่องอย่างนี้อาจดูจุกจิกแต่ในความเป็นเพื่อนไม่มีทางอ่ะพาร์ทเนอร์ธุรกิจอะไรมาพูดเรื่องยืมนาฬิกาให้ยืมเรื่องส่วนตัวไม่ได้ส่วนตัวแล้วเชื่อไหมว่าให้ยืมนาฬิกากันใส่เยอะแยะไม่ซ้ำเรือนเดือนละเรือนประมาณนั้นนะฮะคุณเชื่อหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่รู้ความสัมพันธ์ผมไม่รู้โยงใหญ่ของหัวใจระหว่างผู้คนสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเพื่อนเซกเบียวก็ไม่รู้อ่ะไอ้เรื่องจุกจิกนี่ไม่รู้ผมเวลาทำธุรกิจผมก็ธุรกิจนะใครยืมอะไรใครกอดกันใครผมไม่มีทางรู้อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นคุณชายในสถานการณ์ณขณะนี้คุณชายจะไม่รอจะไม่รอปปช.ถ้าเป็นคุณชายลาออกแล้วล่ะในทางการเมืองมันไปต่อไม่ได้ลาออกดีกว่าใช่ไหมลาออกดีกว่านั่นแหละจะถูกจะผิดในทางการเมืองมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรนะจะถูกจะผิดก็แล้วแต่ในทางการเมืองมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะประชาชนเขาคิดยังไงอ่ะใช่ไหมนักการเมืองต้องอยู่กับความคิดของประชาชนนะแต่ประชาชนก็ยอมรับก็อยู่ได้ประชาชนไม่ยอมรับก็อยู่ไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่มีความสุขนะอึดอัดแล้วก็คือไปไหนก็อึดอัดหมดแหละนะค่ะเอ๊ะถ้ายืดต่อไปในที่สุดเนี่ยจะสะเทือนไปถึงรัฐบาลเลยไหมถึงจุดนั้นเลยไหมคะตอนนี้ก็สะเทือนแล้วจะสะเทือนหนักกว่านี้อีกไหมคะตอนนี้สะเทือนแล้วหนักกว่านี้หรือไม่คุณช่วยวิเคราะห์ต่อแล้วนะตอนนี้ก็สะเทือนแล้วถือว่าสะเทือนแล้วตอนนี้ก็สะเทือนแล้วแต่ถ้ายังฝืนอยู่ต่อยังฝืนกระแสยังทวนกระแสมันจะสะเทือนถึงขั้นเกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองอะไรได้หรือไม่ทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้เลยไม่รู้แต่ในสมัยที่นึกสื่อมวลชนไม่ค่อยกล้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะทำไมไม่กล้าฮะผมเห็นนักข่าวนี่ถามทุกวันเรื่องนาฬิกาไม่กล้ามากกว่านี้อ๋อไม่กล้ามากกว่านี้คุณแค่ถามแค่ถามได้เลยคุณไม่กล้ามากกว่านี้หรอกไม่กล้ามากกว่านี้ฮะพูดเหมือนรู้ใจสื่อเลยนะคุณชายรู้อยู่แล้วคุณแย็บแค่แย็บไงแย็บแค่แย็บอ๋อทำได้แค่แย็บไม่ชกจริงไม่ชกจริงไม่ชกจริงแล้วและที่คุณชายส่งสัญญาณไปถึงลุงโตบอกให้ดูแบบถ้าอยากจะอยู่ต่อให้ดูแบบอย่างของป้าเปรมสมัยป้าเปรมเนี่ยอยู่ได้ยาวนี่เพราะอย่างไรแล้วพูดอย่างไรล่ะครับเขาบอกว่าทำไมกระเทือนผมบอกว่ากระเทือนเพราะว่าผู้นำไม่ได้ดูแลให้มันคือผู้นำอย่างป้าเปรมเนี่ยท่านจะดูแลให้ครม.เนี่ยเป็นตัวอย่างนะมีความประพฤติที่เป็นตัวอย่างของประชาชนครับเป็นจะดูเรื่องจะครม.ต้องมีจริยธรรมใช่ไหมนี่ถ้าถ้า
ถ้าผู้นำไม่ดูแลเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็กระเทือนถึงความเชื่อมั่นของคนมันก็ลดลงไปความเชื่อของคนนะมันลดลงไปนั่นเองความไว้ใจของประชาชนลดลงไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างป๋าเปรมที่อยู่ได้ยาวเพราะว่าทำให้ประชาชนเชื่อใจตอนนั้นมีใครทำอะไรที่มันเสียหายป๋าท่านขยับเลยท่านขยับเลยขยับแล้วก็จัดการด้วยไม่ต้องรอสังคมไม่ต้องรอปปช.ไม่ต้องรอเลยเพราะท่านถือว่าครม.จะเป็นตัวอย่างของการมีจริยธรรมที่ดีผมจำได้ละคุณสุรัตน์ขนาดคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยนั้นก็ยังต้องกระเด็นกระดอนใช่คือพอมีกลิ่นเท่านั้นท่านตัดเลยท่านตัดเลยนะฮะครั้งนี้ก็เช่นกันถ้าครั้งนี้ถ้าไม่ตัดจะเกิดอะไรขึ้นฮะไม่รู้เพราะว่าเหตุการณ์มันต่างกันเหตุการณ์ต่างกันหนังสือพิมพ์มีอิสระเสรีภาพก็กล้ากันหน่อยกล้าวิจารณ์กล้าอะไรตอนนี้ก็แค่แยบแยบไปยุคนี้แยบแยบไม่กล้าเต็มที่สมัยป๊าเปรม powerful กว่ายุคนี้หรือเปล่าสมัยป๊าเปรมการทำงานจริงจังกว่ายุคนี้นะแล้วก็ท่านพลเอกเปรมท่านก็เป็นคนแฟร์นะแฟร์ไม่ได้เกลียวกราดไม่ได้อะไรกับสื่อนะสื่อก็แฟร์กับท่านนะแล้วท่านบอกกลับบ้านเถอะลูกทุกคนก็กลับบ้านใช่ไหมค่ะเอาคำสุดท้ายนะฮะจากใจของคุณชายไปถึงเพื่อนสนิทเบียนที่ชื่อประวิตรวงสุวรรณอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนสักหนึ่งนาทีฮะผมบอกเขาไปแล้วนะหมายถึงโทรบอกแล้วเหรอฮะผมไม่ต้องบอกผ่านคุณหรอกผมบอกเขาไปแล้วนะหมายถึงว่ามีการโทรบอกกันไปแล้วผมบอกผ่านไปแล้วก็แล้วไม่บอกผ่านคุณหรอกอะไรโอเคอ๋อไม่ได้ผ่านผมแต่ว่าผ่านเพื่อนอีกคนนึงไปแล้วนะเพื่อนเซ็นทะเบียนเหมือนกันมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ได้ให้รักษาชื่อเสียงไว้นะเพราะเขายังไม่เคยโดนกล่าวหาเรื่องทุจริตนะในชีวิตนะไม่เคยโดนเรื่องคือคอร์รัปชันไม่มีนะงั้นชื่อเสียงคนตระกูลเขายังดีอยู่ในเรื่องไม่แจ้งนาฬิกาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทุจริตมันเป็นแค่ผิดกฎเกณฑ์ผิดกฎเกณฑ์ยังไม่ได้ถึงจะผิดการทำแต่ถ้าอยู่นานๆแล้วก็ทำให้คนทั่วไปเขาไม่เชื่อเนี่ยในที่สุดมันก็จะเสียนะฝากเพื่อนสนิทเบียนด้วยกันไปบอกเลยครับเฮ้ยผมฝากใครไม่ต้องบอกคุณทำไมต้องบอกทำไมต้องบอกคุณได้ฝากไปบอกลุงป้อมนานแล้วหรือยังครับก็พอสมควรตั้งแต่ตอนแรกที่ดูกระแสเอาไม่อยู่ไม่ใช่ตอนแรกไม่ใช่ตอนนั้นไม่ได้ติดตามเหตุการณ์ตอนนั้นลืมไม่อยู่แล้วไงลูกนะฮะมาก็เห็นเหตุการณ์นะฮะเอาแล้วครับคุณชายครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่แต่ว่าสั้นๆจากปากคุณชายนี่มันตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนนะมันตรงประเด็นมีชื่อเสียงมีความสุขให้รักษาชื่อเสียงเอาไว้ขณะนี้ยังไม่ใช่เรื่องทุจริตใช่ค่ะแค่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉยๆไม่ใช่เรื่องทุจริตแล้วที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องทุจริตดังนั้นตัดตอนจบเกมเสียตอนนี้เถอะลาออกเสียตอนนี้เถอะเพื่อรักษาชื่อเสียงใช่โดยเฉพาะชื่อเสียงของรัฐบาลและที่สำคัญประชาชนคิดอย่างไรต้องอยู่กับความคิดของประชาชนถ้าประชาชนมีความเชื่ออะไรไปแล้ว อย่าฝืนนั่นแหละเอาละครับจากใจของเพื่อนสนิทเบียนนะใช่ค่ะเอาละครับต่อไปเลยไหมคะต่อเลยก็ได้ต่อไปเลยดีกว่านะคะต่อไปเลยสั้นๆดีกว่านะคะทีเดียวค่ะ